สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Arena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะสำหรับคนรอรักเก่าว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์ที่จะวนกลับไหมในเดือนตุลาคมนี้นะคะความคิดความรู้สึกนะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างและระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์คนรอเป็นอย่างไรบ้างนะคะสถานการณ์คนรอ6ไม้เท้า3ดาบ Emperor นะคะ The World Empress รู้สึกว่าบางคนในที่นี้ที่รอเนี่ยเริ่มที่จะ give up แล้วนะคะเริ่มที่จะปล่อยแล้วปล่อยมันจะกลับก็กลับไม่กลับก็ไม่กลับแล้วแต่แล้วอ่ะแบบเหมือนรอจนเหนื่อยรอจนรู้สึกว่าไม่เห็นทางแต่ไพ่ใบนี้บอกว่า6ไม้เท้าเนี่ยนะคะบอกว่าการรอของคุณอาจจะถึงที่สิ้นสุดแล้วก็คือมันอาจจะถึงเวลาแล้วแหละที่จะได้คำตอบว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคะก็คือกลับหรือไม่กลับนั่นแหละนะในเดือนนี้คือการรอของคุณอ่ะค่อนข้างที่จะรอนานนิดนึงนะสำหรับคนคนนี้บางคนเนี่ยรอมาครึ่งปีเป็น1ปี2ปีแล้วแต่เลยนะคะแต่มันเป็นไพ่ที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะที่คนเก่าจะกลับมาหรือใช้เวลานานนั่นเองนะที่จะได้ข่าวดีแต่มีข่าวดีแน่นอนนะคะมีข่าวดีแน่นอนทีนี้เรามาดูในฝั่งคนรักเก่าของคุณบ้างสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์คนรักเก่าของชาวธนูไฮโลแฟนสิบเหรียญเจ็ดดาบห้าถ้วยทาวเวอร์สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะสำหรับตัวเขานะคะมีเรื่องของการแอบนอกใจนะคะเกิดขึ้นเรื่องแอบนอกใจหรือเรื่องของการทำอะไรลับหลังเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะหรือไม่เขาก็ไปแอบส่องแอบดูคุณสักอย่างหนึ่งแต่เดี๋ยวเราค่อยมาแยกรายละเอียดอีกย่อยกันอีกทีนึงนะคะความสัมพันธ์เขาตอนเนี้ยถ้าเป็นการคอมมิตเมนต์กันอยู่หรือคบกันอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะจบลงได้นะคะด้วยเรื่องของการลอกใจนะมีคนอื่นคุยกับใครหลายคนนะคะหรือว่าเรื่องราวของความลับการปกปิดปิดบังต่างๆนะคะทำให้ต้องเสียใจกันทั้งสองฝ่ายทีนี้เราขอมาขยายความสักนิดนึงนะคะว่าตัวเขาเนี่ยคิดยังไงกับคุณนะคะในเดือนตุลาเขาลืมคุณไปหรือยังหรือยังส่องคุณอยู่ไหมนะคะเขาคิดยังไงกับคุณเดวิลเฮอร์มิตเหงาเวลาเหงาก็จะคิดถึงนะคะถามว่าเขาตัดใจจากคุณได้หรือยังก็ยังตัดได้ไม่ขาดหรอกนะคะยังสับสนกับความรู้สึกของตัวเองคิดเหมือนกันว่าจะกลับไปนะคะแต่การกลับไปของเขาอ่ะที่กลับไปหาคุณอ่ะไม่ได้กลับไปตัวเปล่าแล้วเปลือยนะคะมีคนใหม่พ่วงไปด้วยนะเนี่ยนะคะเดวิล6เหรียญตรงนี้เป็นเกี่ยวข้องเกี่ยวกับบุคคลที่3หรือระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีการเลิกลากันตอนนั้นด้วยเรื่องของบุคคลที่3นั่นเองแล้วตอนนี้มันก็เกิดเรื่องราวของบุคคลที่3ขึ้นกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ปัจจุบันของเขาด้วยนะคะเขายังรักคุณอยู่ไหมนอกจากความพิศวาสที่เขายังมีต่อคุณเนี่ยเอาเรื่องของความรู้สึกอะความรักอะยังมีอยู่หรือเปล่า10ถ้วยนะคะ9เหรียญ1ไม้เท้ายังมีนะคะยังหลงเหลือความรู้สึกดีๆอยู่เพราะเขายังแอบส่องแอบดูแอบมองคุณอยู่เลยนะคะในทุกครั้งที่มีโอกาสจะส่องได้ก็จะส่องก็ยังส่องยังดูยังอะไรอยู่นะคะยังไม่ลืมคุณยังไม่ลืมนะ
แต่ถามว่าจะกลับไปคุยได้ไหมมันก็ยากหน่อยนะคะเพราะว่ามีเรื่องของคนปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องบุคคลที่สามอยู่แล้วนะคะแล้วจะวนกลับมาหาเรามันก็จะเป็น4 5 6มันก็จะหลายคนก็จะยิ่งวุ่นวายนะคะในความสัมพันธ์สถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีของเขาเนาะต่อไปเรามาดูนะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณไหมคนนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณไหมคะอยากจะบอกอะไรบ้าง2เหรียญ6เหรียญนะคะเขาอยากให้คุณให้อภัยกับเรื่องราวที่ผ่านมาเขารู้แล้วแหละว่าตอนนี้สิ่งที่เขาเจออยู่ความที่อยู่แบบไม่มีความสุขอะไรที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างทั้งอารมณ์หม่นหมองเศร้าซึมเศร้านะคะเซ็งต่างๆกับความสัมพันธ์ปัจจุบันเป็นเพราะว่าเวรกรรมนะเดอะมูนก็มองไปถึงเรื่องของเวรกรรมเจ้ากรรมนายเวรได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากที่จะคุยอยู่ในลักษณะของเพื่อนก็ยังดีเนาะคุยในลักษณะของความเป็นเพื่อนหรือมิตรภาพที่ดีก็ถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะโอเค3ไม้เท้า8ถ้วยถึงจะไม่มีความรักแล้วก็เถอะนะคะแต่ถามว่าเขากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหม The Star คงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้นะคะเป็นได้แค่มิตรภาพหรือคนคนหนึ่งในชีวิตเท่านั้นเองนะคะไปบทสรุปนะคะว่าจะมีเกณฑ์กลับมากี่เปอร์เซ็นต์นะจะมีเกณฑ์กลับมาไหม5ถ้วย7เหรียญนะคะ Queen of Swords Queen of Cups 7ดาบนะคะอาจจะไม่ได้กลับมานะแต่จะเป็นโอกาสของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ในรูปแบบใหม่หรืออาจจะเป็นในลักษณะของมิตรที่ดีความเป็นเพื่อนนะคะแต่ถ้ากลับมาในลักษณะของคนรักก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะคะต่อไปไพ่ความรักจะบอกอะไรFinance and Career นะคะคิดบวกเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเรื่องของความรักความรู้สึกความโรแมนติกต่างๆความอบอุ่นความผูกพันนะคะมันไม่มากพอที่จะทำให้กลับมาแล้วกลับมาคบมารักกันเหมือนเดิมได้แต่อยากให้คุณรู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ยังมีข้อดีอยู่นะคะดังนั้นก็ยึดเก็บเอาเฉพาะข้อดีนะคะของตัวเขาตัวคุณหรือข้อดีของบทเรียนความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแล้วก็เดินหน้าก้าวหน้าต่อไปดีกว่านะคะดีที่สุดเนาะเราไปเซมซีจะบอกอะไรนะคะตัดใจไม่ได้อย่าทำให้รู้สึกดีถ้ากลับมาแล้วกลับมาในสถานะเพื่อนแต่ความรู้สึกเรามันมากกว่าเพื่อนมันก็จะวนกลับไปในลูปเดิมๆก็จะเจ็บเหมือนเดิมเพราะว่ากลับมาในความสัมพันธ์เดิมไม่ได้เสียใจนะรู้ไหมนะคะโอเคต่อไปเรามาดู12ราศีราศีใดมีเกณฑ์วนกลับมาหาชาวธนูบ้างนะคะตั้งแต่เมษถึงมีนนะเรามาดูซิว่าเมษจะกลับมาไหมนะคะหกไม้เท้าให้เดฟนะคะหกดาบถ้ากลับมาก็คือแค่ทักทายพูดคุยแล้วก็หายไปเหมือนเดิมอะค่ะนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ความรักไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะต่อไปพฤษภจะกลับมาไหมเพจซับครับ3ถ้วยนะคะ4เหรียญพีน็อกครับเอซับวอนนะคะเพจซับวอนเขามีเรื่องยึดติดเกี่ยวกับคุณอยู่ก็จริงแต่ว่าเขาเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีคนคุยมากกว่า1คนด้วยนะคะ
ต่อไปเมถุนเมถุนจะกลับมาไหม Judgment 10ถ้วย Knight of Pentacles 4ไม้เท้ามีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาเพราะเขายังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะคะหรืออาจจะได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับเขานะส่วนเรื่องของความรู้สึกเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่ หันหน้าเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะต่อไปกรกฎนะคะกรกฎจะกลับมาไหม Ace of Wands The Moon นะคะปากไม้เท้ามีเกณฑ์ที่จะได้วนกลับมาพูดคุยกันนะคะวนกลับมาพูดคุยกันแต่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเขายังไม่นิ่งนะเขาจะยังมีอารมณ์แปรปรวนอารมณ์หงุดหงิดหรือเซ็งเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะจะทักมาคุยหรือมีเรื่องที่จะต้องคุยกันหรือเคลียร์อะไรบางอย่างกันมากกว่านะคะต่อไปสิงKnight of Pentacles นะคะสิบไม้เท้าเดวิลนะคะกลับมาค่ะกลับมาแต่ว่าการกลับมาของเขาอะนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับบุคคลใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือกลับมาเพราะว่ามีภาระแบบว่าก่อนหน้านี้นะคะตอนคบกันเนี่ยคุณช่วยเหลือเรื่องหลายๆเรื่องในชีวิตหรือปัญหาของเขาได้ทีนี้พอเขาขาดคุณเนี่ยเหมือนมันอยู่ลำบากนะคะเขาอาจจะวนกลับมาด้วยเหตุผลประมาณนี้นะคะทำนองนี้เนาะต่อไปกันนะคะกันจะกลับมาไหมสองถ้วยเมจิเชียนนะคะหกไม้เท้ามีเกณฑ์วนกลับมานะคะมีเกณฑ์วนกลับมาแต่ตัวเขาก็มีคนใหม่ที่กำลังคุยดูกันอยู่เหมือนกันนะคะต่อไปตุ้นKnight of Pentacles Lovers นะคะ7ไม้เท้า10ดาบนะคือตัวเขาเองอะมีคนกำลังคุยอยู่นะคะมีคนกำลังคุยอยู่แล้วก็กำลังที่จะพยายามฮีลิ่งหรือซ่อมแซมบาดแผลหรือรักษาบาดแผลของตัวเองแล้วตัวเขาเองก็มีกำแพงอาจจะมีการบล็อกกันนะคะเขายังไม่พร้อมคุยเนาะต่อไปพิจิกพิจิกนะคะ10เหรียญ6ถ้วยมีเกณฑ์วนกลับมานะเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่เขายังมีความผูกพันความรู้สึกดีนะคะแล้วก็ความรักความคาดหวังว่าจะได้ประนีประนอมคืนดีหรือคุยหรือเคลียร์อะไรกันได้นะคะต่อไปธนูนะคะธนูจะกลับมาหาธนูไหม4ถ้วยนะคะ7เหรียญเขาคิดถึงนะแต่ว่านะคะเขาอาจจะยังไม่พร้อมในช่วงเวลานี้นะอาจจะต้องถึงไปเดือนหน้าต้องรอรุ่นนะคะต่อไปมังกรนะคะไพ่เดทออกมาเองนะคะ Queen of Cup Emperor นะน่าจะไม่กลับมาแล้วนะคะยังไม่กลับมาแล้วต่อไปกุมนะคะกุมวีออฟฟอร์จูนนะคะ7ไม้เท้า4ถ้วยสเตรนท์มีเกณฑ์วนกลับมาแต่ว่าอาจจะมาแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาเองก็มีตัวเลือกที่กำลังคุยอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่ากลับมาแล้วคุณจะต้องอยู่ใต้อำนาจของเขานะจะต้องเป็นลูกไก่ในกำมือของเขาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรยังไงคุณจะต้องตามน้ำเขาไปหมดทุกอย่างอ่ะซึ่งมันจะสร้างความอึดอัดกับเราหรือเปล่านะคะต่อไปค่ะมีนนะคะมีนจะกลับมาไหม10ถ้วย9ถ้วย Ace of Pentacles นะคะ5ดาบนะคะจะมีเกณฑ์กลับมาได้คุยกันหรือจะได้คุยอะไรกันสักอย่างนึงแต่เขาก็จะหายไปอีกหรือเลิกรากันไปอีกสุดท้ายก็แยกจากกันอีกรอบหนึ่งนะคะเข
ามาแล้วก็หายไปนะคะประมาณนี้เนาะคลิปของชาวธนูก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ